สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดไทยเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่าย Star อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LMLตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินเดี๋ยวเชิญนำพาไปหน่อยนะครับน้องป๊อปวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมนะครับส่วนของสวิตสวิตสำหรับกำลังถึงซูเปอร์กาลาดครับผมเข้ามาหมอชอบอะไรสุดโอ้โหผมอึ้งแต่สแนปออนแล้วครับผมว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าชุดเครื่องมือที่ในฝันในฝันคนเล่นรถนะช่างซ่อมรถหลายคนนะครับแนปออนโอ้เห็นแท่นเห็นเลยต่างผมว่าเนี่ยมันไม่ใช่ก็โชว์รูมธรรมดาจะหนุ่มที่เรามาร์กเด็กข้างหน้าผมว่าเนี่ยมันคือความเป็นโปรความเป็นโปรความเป็นโปรคือแบบว่าจะมีสักกี่ร้านที่ติดตั้งแท่นไฮดรอลิกใช่ไหมส่วนใหญ่ก็นอนซ่อมทำมา20ปีผมก็นอนซ่อมครับผมคลาสสิกดีครับคลาสสิกนอนซ่อมครับใส่บัฟเฟอร์แล้วนอนซ่อมหรือบ้างผมบอกว่าในส่วนของผ้าเนี่ยเราสามารถเซอร์วิสอะไรได้บ้างครับสำหรับก้างหนึ่งก็รถเก่าก็เวสป้าแลมเบต้าทำได้หมดนะครับใช่ครับมีเวสป้ามีแลมเบต้าแล้วก็ไฮเกนก็พอได้อยู่ครับครับผมส่วนรถใหม่ก็จะมีหายห่วงเลยรถใหม่รถเก่าหายห่วงมากกว่าครับจริงป่ะครับใช่ครับช่างของเราเก่งรถเก่ามากครับช่างเราเก่งรถเก่ามากแต่รถใหม่ถามว่าเป็นไหมคือรถพื้นฐานรถเก่ามันยากกว่ารถใหม่อยู่แล้วครับรถใหม่ออโตเมติกจะใช้อะไรการเปลี่ยนเอาใช่ครับมันไม่เหมือนรถเก่าที่กิฟต์ล็อกอะไรมันลงตัวอยู่แล้วมันไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยมันลงตัวอยู่แล้วมันสั่งอะไรมาใส่มาตรฐานอยู่แล้วครับครับผมแค่งานประกอบงานอะไรขอให้ช่างเราเนี้ยประเด็นที่รถเก่าเนี่ยมันต้องใช้ฝีมือช่างเลยเพราะว่าโรงงานผลิตรถก็โรงงานผลิตพายก็โรงงานเนี่ยมันคนละส่วนเดี๋ยวขออนุญาตเดินโชว์เข้ามาฝั่งนี้นะครับโอ้โหจะหนุ่มนี่เราได้เห็นการเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันนะประชันมวยอันนี้ขอส่วนตัวนะโอ้โหนี่เวสป้าก็รัดตัวนี้มาใหม่ก็โดนก็โดนนะครับผมโอ้โหวันนี้ได้เหตุการณ์แต่ละอย่างอยู่คู่กันต้องขอโทษด้วยพอดีช่างกำลังปรับแต่งจูนอยู่ปรับแต่งเครื่องอยู่ใช่ครับเพราะเป็นรถที่มาใหม่ที่บอกยังไม่ค่อยมีคนมารื้อมากล้าปรับแต่งอะไรมากมายจำหน่ายแค่สองอันเลยปะเป็นตัวเดียวครับตัวเดียวตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ก็มีจำหน่ายด้วยเหมือนกันตัวนี้ไม่มีรถจำหน่ายเพราะเราเซ็นสัญญากับโซคอมบิลิทไทยแลนด์แล้วโอเคแต่เรามีเรารับเซอร์วิสตกแต่งทุกอย่างเซอร์วิสตกแต่งทุกอย่างใช่ครับก็เหมือนนักแต่งทั่วไปที่เราก็ไปเจอกันทุกแบรนด์นะที่มาเราสามารถเซอร์วิสได้หมดใช่ครับเข้ามาเถอะอะไรครบครับต่อตรงนิดนึงเป็นการจำหน่ายด้วยใช่ครับผมอันนี้พาร์ทของจะหนุ่มไปละของรถแต่ผมขอดูพาร์ทเครื่องมือไปดูเครื่องมือแสดงความเป็นโปรไม่ทั้งอะไรทุกอย่างอันนี้คือสถานที่ใช้งานจริงทำจริงๆเลยครับซึ่งยังไม่สมบูรณ์เช่นกัน 100% อย่างเช่นห้องที่เก็บความลบต่างๆพวกห้องเก็บปั๊มลมปั๊มน้ำพอดีเรายังไม่สมบูรณ์พื้นฐานของเครื่องมือหรือว่าอะไรต่างๆนะครับอันนี้เราได้สปอนเซอร์จากบริษัทเครื่องมือไหมครับหมอซื้อเองใช่ไหมครับซื้อเองทั้งหมดครับซื้อเองแล้วขอทันทุนจัดการเต็มแรงได้ครับหมอจะทุบมือตัวเองทำไมนี่คือความมาตรฐานยี่ห้ออะไรนะครับตัวนี้ของญี่ปุ่นนะครับจะเป็นแบรนด์ดีนของญี่ปุ่นเจ้าของที่ทำแบรนด์นี้ขึ้นมาเคยทำงานอยู่ของบริษัท Snap-on ก็คือในอเมริกาเจ้าของแบรนด์ดีนคืออยู่ใน Snap-on อเมริกาใช่แล้วมาทำออกทำแบรนด์ตัวเองซึ่งมาตรฐานตัวเนี้ยค่อนข้างสูงสูงกว่าอีกราคาแรงกว่า Snap-on ขึ้นมาอีกแพงกว่า Snap-on ซื้อ Snap-on ตัวนี้จะเป็นสู้ Snap-on จะเป็นคลิปล็อกนี่ครับต้องดันมาทางนี้นะครับเออใช่การเด็กเปิดครับไม่สวยครับเรียงอ่ะโอ้โหนี่แหละครับที่ผมบอกว่าถ้าเขาเรียกว่าถ้าคุณอยากมีเขาเรียกว่ามีช็อปมีกลาดในบ้านสวยๆนะเฮ้ยคุณซื้อชุดอย่างเงี้ยถ้ามีกำลังหน่อยนะผมว่าจบนะมันก็จะเรียงเป็นเซตของมันเต็มๆก็จะมีโอ้โหนี่เป็นไงครับอันนี้คือเซตเต็มของเขานะครับโอ้โหนี่เป็นไงตบมือเลยครับผมว่านี่แหละครับที่คุณอยากได้เลยครับมันมีความเป็น professionalนะครับสำหรับการซ่อมบำรุงเป็นโปรรถอะไรต่างๆนะครับผมโหผมเห็นอย่างนี้ไม่พอนะหนุ่มนะอนาคตยังมีการเพิ่มเติมอะไรในส่วนอื่นอย่างที่บอกกันไว้ก็อย่างเช่นตอนนี้อย่างที่บอกจะมีเครื่องมือครบอ่ะฮะที่มาตรฐานมากกว่านี้ด้วย
ตู้ยิงทรายตู้เชื่อมหรือว่าอะไรต่างๆก็คือจะมีทุกอย่างอยู่แล้วครับทำไม่ได้ทั้งห้องล้างรถอ่ะจะหนุ่มใช่ป่ะตอนแรกผมเข้าใจว่าห้องพ่นสีคิดว่าห้องพ่นสีตอนแรกจะเป็นห้องล้างรถสำหรับสมมติผมเก็บรายละเอียดตอนสร้างคือว่าแบ่งส่วนตรงนั้นทำเป็นห้องกั้นกระจกติดม่านไว้นิดนึงเพื่อว่าช่างเราทำรถลูกค้าเนี่ยลูกค้าล้างมาสวยละช่างเราคือทำรถหลีกเลี่ยงไม่ได้คือมือช่างเยอะจะมาให้ช่างประณีตว่าไม่ต้องจับนะอะไรนะมันก็ไม่ได้ครับซึ่งถ้าเลอะแล้วอย่างไรลูกค้ามาเนี่ยก่อนส่งงานเราล้างให้ลูกค้าเช็ดเป่าลมแห้งทำทุกอย่างให้ลูกค้าเหมือนกับตอนที่ลูกค้ามาหรือถ้ามาไม่สวยกลับไปต้องออกจากอู่เราไปต้องสะอาดทุกคันครับผมเห็นจันนุ่มใส่ผมเห็นอีกตัวแล้วครับผมรู้สึกว่าพร็อพนิดนึงสำหรับทีมช่างครับในมุมของช่างเนี่ยผมว่าอย่างเนี้ยกูเท่อะจันนุ่มกูเท่อะนะถามจริงใครออกแบบตัวนี้เมื่อกี้คุยกันเบื้องต้นบอกได้ไหมโลโก้เป็นรุ่นพี่ออกแบบให้ครับรุ่นพี่จบอินทีเรียดีไซน์มาแต่ว่าตอนนี้ขายข้าวหมกไก่อยู่ครับครับผมข้าวหมกไก่อยู่แต่เป็นคนออกแบบโลโก้ให้ทั้งหมดครับงามนะใต้เลือกเห็นไปทางยางข้างหนึ่งมียางอะไรขายบ้างที่หลักๆเลยเราจะลงคอนติเนนตัลเราเป็นสปอนเซอร์คอนติเนนตัลไทยแลนด์ครับอ๋อคอนติเนนตัลพูดไม่ถูกครับเราเป็นดีลเลอร์คอนติเนนตัลไทยแลนด์ครับแล้วก็พิเรลลี่อ๋อมีพิเรลลี่กับคอนสองแบรนด์เท่านั้นที่เราจำหน่ายใช่ครับก็คือร้านสกูตเตอร์ทั่วไปนะครับลูกค้าเปลี่ยนยางครับรอแป๊บหนึ่งครับครับยกล้อไปครับยางไปครับวิ่งหายพักหนึ่งไปเปลี่ยนยางที่ร้านยางไปเปลี่ยนยางที่ร้านยางค่อยกลับมาใหม่แล้วค่อยกลับมาใหม่ครับหิ้วล้อไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเปลี่ยนยางมาใช่แต่ที่นี่เข้ามาเราจบที่ลูกค้าเลือกยางที่เรามีถ้าไม่พอใจลูกค้าอาจต้องรอหน่อยเพราะอย่างที่บอกเราเป็นดีลเลอร์ของเฉพาะแบรนด์นี้กับแบรนด์นี้เรียกกันได้ว่า one stop service ถูกไหมครับทีเดียวจบเลยมีเครื่องเปลี่ยนยางเราก็ลงเครื่องเปลี่ยนยางเพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าเห็นทุกขั้นตอนเพราะต่อไปอย่างที่บอกว่าเราติดวงจรปิดในนี้ลูกค้าเราไม่อยากให้ลูกค้าเข้ามายุ่งกับช่างเพราะว่ามันจะเป็นการทำให้ช่างเสียสมาธิในการทำรถโอ้สามารถลูกค้านั่งลูกค้านั่งรอที่โชว์รูมใช่ครับเรามีน้ำดูการเชาะการซ่อมเรามีน้ำมีอะไรให้ทานได้เรามีจอให้ลูกค้าดูว่าช่างเราทำอะไรกับรถคุณอยู่ร่ายกันมาซะยาวเลยฝากไว้ชนิดหนึ่งสำหรับสถานที่ตั้งนะครับโปรโมทกันหน่อยว่า911สกูตเตอร์การาดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงช่องทางการติดต่อเป็นยังไงครับอยู่ที่ตัวเมืองปทุมธานีเลยครับครับผมถ้ามาจากยังไงดีพูดยังไงดีครับใกล้สี่แยกปทุมใกล้สี่แยกปทุมวิไลตั้งอยู่อำเภอเมืองครับเลขที่27/22-23ผ่านมาถนนเนี่ยเห็นสะดุดตาช็อปนี้แน่นอนใช่ครับแล้วก็มีบริการเซอร์วิสสกูตเตอร์ทุกอย่างที่นี่อ่ะสำหรับช่องทางติดต่อในโซเชียลมีเดียของ911มีอะไรบ้างครับครับอ่ะฮะก็อันนี้เลยอันนี้เลย ID line นะครับครับ GOLF ครับก๊อฟขีดตรงกลางนิดนึงครับครับ LAMMAFIA ครับครับก๊อฟแลมมาเฟียครับครับครับหรือทางช่องทาง Facebook นะครับก็ติดต่อที่ facebook.com/911scootergarageครับครับตรงตัวเลยครับโอเคเบอร์โทร0806029900ครับครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะครับใกล้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมมีอะไรโทรมาสอบถามได้ติดต่อจะเอารถมาทำจะมาสวีทอะไรต่างๆอยากได้อะไรอะไรตรงไหนตัวไหนสอบถามมาเลยครับที่นี่เลยครับผมมาเที่ยวก็ได้ครับเจ้าของใจดีครับนนุ่มครับสำหรับวันนี้ครับสกูตเตอร์ลาม่าของเรานะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกันหน่อยครับผมครับขอขอบคุณนะครับเวสป้าฟิเวอร์ขับนะครับบายเตชะอัมพรนะครับคิดถึงนิวเวสป้าคิดถึงเตชะอัมพรนะครับเวสปาริโอนะครับประเทศไทยนะครับผู้นำตำนานดีๆเวสป้ากลับมาสู่ประเทศไทยนะครับตลาดรถไฟนะครับรัชดาและศรีนครินทร์นะครับโดยพิโรจน์แอนทีคนะครับอยากเป็นในร้อยเลยกับเรานะครับสถาบันกบิชาซุปเปอร์แมทแล้วครับที่สำคัญอีกอันหนึ่ง LML นะครับ4จังหวะเกียร์มือจากไทยเจริญครับครับผมก็ช่องทางการติดต่อพวกเรานะครับที่แฟนเพจสกูตเตอร์ลาม่านะครับไปกดไลค์ดูความเคลื่อนไหวกันได้แล้วก็ติดตามรับชมย้อนหลังนะครับเข้าไปที่ YouTube Channel นะครับพิมพ์คำว่ารายการภาษาไทยนะครับแล้วก็ตามด้วยสกูตเตอร์รามานะครับกลับไปดูเทปย้อนหลังของเรานะครับ200กว่าคลิปจุใจแน่นอนครับครับผมสาระความรู้ความบันเทิงครบถ้วนอยู่ในนั้นครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณน้องก๊อฟมากนะครับขอบคุณครับนะครับ2เทปที่อยู่ด้วยกันนะครับสกูตเตอร์การาดนะครับได้เห็นมุมมองอะไรตั้งแต่คนเล่นรถจนมาถึงเจ้าของช็อปการาดสวยๆอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเลือดใหม่ไฟแรงกันเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับกับสกูตเตอร์ลาม่าครับเดี๋ยวไงพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวยมากเลยนะสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพร
บริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดไทยเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่ายสตาร์อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LMLตลาดนัดรถไฟรัชดาและศรีนครินอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสป้าจะพาเธอไปหยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไป